I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in. มนุษย์เราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าอิสรภาพคำนี้ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินหากมองย้อนถึงประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันแตกแขนงออกเป็นแม่น้ำหลายสายอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางความคิดอิสรภาพทางการแสดงออกอิสรภาพทางร่างกายที่จะเคลื่อนไหวตามใจนึกคิดครอบครัวฐานะสังคมสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่โชคชะตาอาจเป็นตัวกำหนดอิสรภาพในชีวิตเราและตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์และขับขี่ไปตามที่ต่างมันก็คืออิสรภาพอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยแหละทุกคนเดี๋ยวแวะหาอะไรเย็นๆกินหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งวัวแล่นชุมพรโล่งมากเลยไม่ค่อยมีภูเขามาไงนี่พี่เห็นมะพร้าวไอติมมะพร้าวสวัสดีครับผมเคยเห็นพี่ใน YouTube จริงเหรอว้าวใช่เหรอครับครับใช่ไหมพี่มีช่องคันแนลด้วยใช่นี่พี่เขาบอกครับผมโอเคที่ไหนพี่น้ำมะพร้าวสดที่นี่ที่หาดทุ่งวัวแล่นชุมพรครับโอเคกินอะไรดีไอติมกะทิอ่ะผมเอาไอติมกะทิก็ได้ครับพี่เอาข้าวเหนียวด้วยถั่วครับผมผมชอบรสมากเลยเก๋ดีอ่ะพี่กี่โมงครับพี่ค่ำๆนะอ๋อโอเคคือหาดนี้ผมว่าเก๋นะมีหลายร้านจะอารมณ์ประมาณนี้เนาะใช่มั้ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหมายถึงว่าร้านจะเยอะเลยใช่มั้ยจอดรถที่เป็นรถใช่มั้ยโอ้เสียดายผมไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์ I've been feeling so small watch the clockสวัสดีทุกคนวันหนึ่งเนี่ยเราก็สวัสดีกันเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขามัสซีมัสซีก็คือต้องมาดูให้ได้นั่นเองมันอยู่ที่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรคือบนยอดเนี้ยมันสามารถที่จะมองเห็นได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเพราะว่ามันเป็นมุม360องศาด้านนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกด้านนี้ก็เป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะทุกคนทางด้านเนี้ยมันจะเป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่จอดเรือจอดอะไรเต็มกันไปหมดเลยตรงปากน้ำชุมพรหรือว่าปากแม่น้ำตะเภาด้านนี้ก็จะเป็นเวิงน้ำอ่าวไทย
นะทุกคนจริงๆมันก็อ่าวไทยคู่แหละชุมพรมันก็อยู่ฝั่งอ่าวไทยก็ลองดูถ้าใครมาที่นี่นะหรือไม่ก็ขึ้นไปไหว้ขึ้นไปดูไหมยังไม่เคยขึ้นไปดูบ้านของพระโพธิสัตว์กวนอิมแม่กวนอิมเขาบอกว่าก่อนที่แบบพวกชาวประมงจะออกทะเลเดินเรืออย่างเงี้ยก็จะมากราบไหว้สักการะบูชาท่านเพื่อเป็นสิริมงคลโอเคป่ะทุกคนและนี่ก็คือศาลของกรมหลวงชุมพรด้านนี้จะเป็นมณฑปของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลของกรมหลวงชุมพรกรมหลวงชุมพรเนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งทหารเรือไทยแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นโอรสของรัชกาลที่5องค์ที่28แต่ว่าท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงทางด้านจอมขมังเวททางด้านคาถาอาคมแล้วก็ทำให้ที่มาขอพรอะไรกับท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสำเร็จผลหลายคนเขาพูดกันอย่างนี้นะว่าถ้าใครมากราบไหว้เสด็จเตี่ยแล้วเนี่ยก็จะสำเร็จผลขออะไรก็จะสมหวังทางด้านนู้นอ่ะที่เมื่อกี้ที่เราชี้ดูอ่ะเป็นมณฑปหรือว่าเป็นข้างในจะมีรูปปั้นของเกจิอาจารย์หลายท่านมากแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าวัดปากน้ำมะขามเฒ่าเนี่ยอยู่ที่ชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่สุขเป็นอาจารย์ของเสด็จเตี่ยในการฝึกคาถาอาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างอยู่ด้วยกันระหว่างศาลเสด็จเตี่ยกับหลวงปู่สุขนั่นเองทุกคนเมื่อกี้เราก็เข้าไปกราบไหว้ท่านละนะก็ถ้าใครมาชุมพรขึ้นไปชมเขามัสซีก็เลาะหาดพระดอนภาพมาก็จะมาโผล่ที่ศาลตรงนี้มาแค่5กิโลเท่านั้นเองทุกคนก็มากราบไหว้ท่านขอพรเอาเลิกเอาชัยนะทุกคนนะถ้าขี่รถลงมาเมื่อกี้เราขึ้นไปไหว้ข้างบนก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยก็คือสถานที่สิ้นพระชนม์ของเสด็จเตี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตำหนักของท่านในยุคนั้นน่ะในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยข้าราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้เรียรายเงินเพื่อที่จะซื้อเรือรบถวายกับรัชกาลที่6แล้วเรือหลวงพระล่วงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเสด็จเตี่ยยังไงล่ะหรอก็เพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยให้เสด็จเตี่ยเนี่ยไปเอาเรือกลับประจังกิจเลยคือให้ท่านเนี่ยเป็นผู้บังคับการไปวางเส้นทางบังคับเรือให้ผ่านคลื่นผ่านพายุฝนอะไรต่างๆเนี่ย90วันในการนำเรือลบเรือหลวงพระล่วงเนี่ยกลับมาเมืองไทยในปีพ.ศ. 2460
63เดือนกรกฎาก็มาถึงเมืองไทยเดือนตุลาคิดดูดิเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะระบบเรดงเรดาร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยทันสมัยอ่ะและเสด็จเตี่ยเนี่ยสุดยอดปะล่ะไปเอาเรือกลับมาเองได้แบบโอ้โหพูดแล้วก็น่าภูมิใจนะที่แบบว่าเดินเรือ90วันน่ะจากอังกฤษและเส้นทางเดินเรือเนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าในยุคนั้นเนี่ยเสด็จเตี่ยได้อ้อมทางสเปนเปล่าแล้วก็มาเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอซออกมาสมุทรอินเดียเข้าช่องแคบมาละกาทะเลอันดามันแล้วก็อ้อมมาทางอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสด็จเตี่ยก็เลยถือว่าเป็นบิดาของราชนาวีไทยนะทุกคนตอนนี้เราเริ่มหิวข้าวอ่ะกินข้าวดีกว่าวันนี้ก็มานอนที่ตัวเมืองชุมพรไม่ไหวเหนื่อยเปิดห้องนอนแล้วดีตรงที่ว่ามันอยู่ชั้นเดียวกับพื้นเลยเพราะปกติเนี่ยเปิดห้องบางที่เนี่ยโอ้โหต้องหิ้วของขึ้นไปชั้น2ชั้น3แต่นี่ก็อยู่ชั้นเดียวกันเลยก็เดี๋ยวเข้าห้องได้เลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูห้องก่อนเข้าเป็นไงโอเคแจ๋วเลยทุกคนก็โอเคนะสำหรับห้องนอนรวมคือห้องนอนรวมเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่ามันถูกที่เนี่ย300บาทข้อเสียคือว่าถ้าสมมุติว่าเรานอนรวมกับคนอื่นแล้วเจอแจ็คพอตแบบกรนเสียงดังโอ้โหอันเนี้ยคนที่หลับยากก็จะแย่หน่อยแต่ว่าพวกนักเดินทางอย่างคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเราอย่างเงี้ยมันเพลียไงพอเจอพวกกรนเสียงดังบางทีมันก็แบบหนีหลับไปก่อนไม่ได้ยินเสียงกรนหรอกนั่นแหละเราก็เลยเป็นตัวเลือกแรกก็คือว่ามันถูกเราก็เลยนอนรวมก็ได้ไม่ซีเรียสหรือไม่ก็ถ้าไม่มีนอนรวมก็จะเปิดแบบโรงแรมม่านรูดอ่ะเพราะว่าม่านรูดมันดีอย่างคือรถเนี่ยมอไซค์เนี่ยมันจอดเข้าไปในซองแล้วมันเปิดประตูปุ๊บมันก็เจอห้องเลยไงของเขิงสัมภาระอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่ต้องยกออกมาแต่อย่างเงี้ยมันก็เราไม่ได้แก่ของมาหมดไงมันก็จะมีเต็นท์มีกระเป๋าอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่กับรถอ่ะก็วัดดวงเอาแต่ก็คิดว่าคงไม่หายหรอกมันไม่มีอะไรที่จะต้องเอาไปก็นั่นแหละแต่ที่เนี้ยถือว่าโอเคนะนายสังมันเป็นชื่อชุมชนนายสังที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรการเดินทางเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่อย่างแท้จริงไม่ใช่การแสวงหาสถานที่ใหม่ๆแต่คือการมีดวงตาคู่ใหม่Master Plus แล้วทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันต่อเดี๋ยวเราออกจากชุมพรก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนอง
แล้วก็ลงไปทางด้านอันดามันเราจะไม่ผ่านทางสุราษฎร์นครเราจะไม่ผ่านตรงนั้นเนาะเราไปทางระนองออกพังงาสตูลนู่นเราจะไปทางโน้นเพราะว่าถนนมันไม่ค่อยใหญ่แล้วก็รถ10ล้อไม่ค่อยเยอะทางโซนนั้นน่ะก็เดี๋ยวแต่เราจะแวะระหว่างทางตรงไหนเดี๋ยวติดตามชมแล้วกันเนาะว่าวันนี้เราจะไปพักที่ไหนกัน About to leave already packing come with me I'm not really asking we'll get away to a place where we don't know About to see the world in action what we can be life with no distractions we'll get away this is what we waited for take my hand we'll make it somehow we can't miss outLights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, body.Classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be freeขึ้นไม่ได้ดูล้อดิลื่นแน่โอ้ยไปไม่ได้แล้วว่ะโว้ขอโทษครับไปอีกไกลไหมครับไปอีกไกลไหมเลยตาปังอ่ะไม่ไกลครับแต่ทางมันลื่นเออนั่นนะสิมันเห็นเมื่อกี้มีป้ายเขียนว่ามีรถรับส่งขึ้นไปหรอมีครับอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นรถกระบะหรอครับรถกระบะอ๋อแล้วมันเสียคนเท่าไหร่อ่ะพี่รู้ไหมก็เป็นเที่ยวครับเที่ยวละ500อ๋อไปกลับก็1,000เลยหรอไปกลับ500นะอ๋อไปกลับ500ใช่ไหมโอเคเขาขึ้นไปส่งแล้วก็เขาขึ้นไปรับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับไม่ไหวเนี่ยเลยนะครับตรง3แยกตรงนู้นอ๋อครับครับ
ผมจะลงได้เร็วครับลื่นเนาะอันตรายทางเป็นแบบนี้นะครับทางโอ้โหทางนี้หมดเลยเหรอเละครับโอ้ไม่ไหวขอบคุณครับไม่ได้เราต้องเหมารถไปสวัสดีครับครับครับจะสอบถามรถที่ขึ้นดอยตาปังอะครับถามได้ครับวันนี้มีเที่ยวขึ้นไปไหมครับพอดีมาคนเดียวอะครับอ๋อวันนี้ไม่มีใครโทรเลยเพิ่งเจ้าแรกอ๋อแล้วคิดค่าขึ้นยังไงครับพี่ไปกับ600เอารถเลยมาผมเอามอเตอร์ไซค์มาแต่ว่ามันทางมันเละขึ้นไม่ได้อะครับก็เลยต้องเหมารถขึ้นไปขึ้นไปดูแล้วใช่ไหมขึ้นยังไม่ได้ขึ้นครับขึ้นไปนิดเดียวแล้วโหทางมันชันแล้วก็เละก็เลยคิดว่าไม่น่ารอดต้องล้มแน่อ๋อครับตอนนี้ฝนตกนะใช่พี่ฝนตกหนักเลยอ๋อครับลดร้อยหน่อยได้ไหมพี่ผมมาคนเดียวเองอ่ะไม่มีตัวหารต้องถามคนรถนะครับอ๋อครับโอ้ยังไงดีอ่ะพี่แล้วถ้าขึ้นไปดูวิวตอนเช้าอย่างเดียวอ่ะพี่ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ตอนครับมีคนหารอยู่แล้วอ๋อตอนเช้ามีคนขึ้นใช่ไหมพี่เขาจองไว้แล้วใช่ไหมพี่ใช่ๆอ๋อกี่โมงครับขึ้นกี่โมงตีห้าครึ่งครับแต่ว่านอนติดแถวกันเองนอนมาลีลากันเลยอ๋อตีห้าครึ่งเนาะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเราต้องเปิดห้องที่ข้างบนอะไรอ่ะเขาทะลุอำเภอสวีอ้าวนี่ไม่น่าใช่สวัสดีครับพอดีว่าจะขึ้นดอยตะปังเสร็จแล้วขึ้นไม่ได้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาไงแล้วแบบฝนมันตกทางเละหมดเลยก็เลยพี่ที่ขับรถกระบะเขาบอกว่าให้890เหรอเหมือนราคาเดียวกันหมดเลยปะจ้ะหน้าสามหลังนะคะอ๋ออ๋อจะมีโซนเต็นท์ไหมคะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนไปดูได้ไหมได้เต็นท์คิดยังไงครับผมโซนเต็นท์ขาโซนเต็นท์ข้างหน้าค่ะอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีที่สำหรับกลางเองเหรออ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมีคนอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรผมใส่รองเท้านี่ไปได้ค่ะไปได้เลยค่ะข้าไปดูหน่อยยังขอโอ้เต็นท์เจ๋งเลยอ่ะนี่โอ้เป็นแอร์มีม่านโอ้แล้วก็มานอนตรงนี้ได้ด้วยแต่วิวมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันมีต้นไม้อยู่นี่ทุกคนที่เขาใจดีให้เรากางตรงนี้เพราะว่าฝนมันตกเละเทะหมดเลยเนาะกางไม่ได้ตรงนี้น่าจะเหมาะแล้วตรงนี้ไม่มีเนาะไม่มีคนไม่มีคนค่ะอ๋อทำความสะอาดโอเคได้พี่ชื่ออะไรนะครับพี่หนิงค่ะพี่หนิงนะครับค่ะโอเคนี่พี่หนิงเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่ดอยตะปังชื่อว่ากันเองค่ะโอเคกันเองรู้สึกกันเองมากเลยโอเคครับขอบคุณมากนะครับเอาของลงครับแกหน่อยนะคะให้ผมจับให้ไหมได้อะค่ะได้ตัวใหญ่ปะก็มันออกมาให้เห็นปะล่ะถ้ามันออกมาให้เห็นเดี๋ยวผมจับให้จริงเหรอคะใช่ใช่จริงที่บ้านผมก็จับอยู่เดี๋ยวผมจับให้ถือว่าเป็นการตอบแทนเป็นการตอบแทนที่ให้พักบ้านที่มีตุ๊กแกถ้าไม่เป็นหาแล้วพี่เคยเจอมันเปล่ามันออกมาป่ะส่วนใหญ่มันอยู่ตรงไหนอ่ะหรือได้ยินเสียงมันบ้านก็ออกมา
ต่ไม่เคยเจอใช่ไหมเคยค่ะเคยเห็นแค่หางหางก็เบลอเลยใช่ไหมตัวไม่ใหญ่โอ้ยถ้าไม่ใหญ่สบายตรงนี้ไม่ใหญ่บ้านหลังนู้นอ่ะฝั่งนู้นใหญ่อ๋อได้ๆเดี๋ยวถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจับให้ครับครับขอบคุณครับพี่ด้านหน้ามีสายยางไหมอ่ะสายยางผมจะฉีดล้อหน่อยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปมันจะลื่นไงได้ได้ครับขอบคุณครับโอเคได้ที่นอนแล้วเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้แล้วก็กลางตรงนู้นก็วันนี้เอาง่ายๆแล้วกันเนาะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกินกับปลากระป๋องโชคดีนะที่ปลากระป๋องยังไม่ได้แก่กินเนี่ยที่เราบอกว่าอาหารการตายก็คือว่าถ้าสมมุติแบบเกิดแบบฉุกละหุกอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ถือว่าฉุกละหุกนะที่แบบได้มาพักที่ตรงเนี้ยหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นไปบนดอยตะปังก็ปลากระป๋องจริงๆอาหารสดก็มีแต่ว่าขี้เกียจทำกินง่ายๆแล้วกันกินให้อิ่มแล้วก็จะนอนละเพราะว่าเพียต้องนอนด้วยที่ให้ความสุขเป็นผลลัพธ์ผมจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความทุกข์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอนุสรณ์สนพันธุทุกคนตอนนี้ก็5:55เดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่เขาจะให้ขึ้นรถ4 wheel ขึ้นไปเพราะว่าทางมันเละไงก็เลยต้องยอมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไม่ได้ก็เขาบอกว่าเที่ยวละ600คือขึ้นลงเนี่ย600แล้ววันเนี้ยถ้ามีคนหารค่ารถขึ้นไปก็ดีหน่อยจะได้ไม่ต้องจ่ายคนเดียว600ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรีบไปเขาบอกรถขึ้น5:30เพื่อที่จะได้ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปดูหมอกตอนเช้าเลยต้องไปเช้าหน่อยเดี๋ยวก็หวังว่าจะมีคนมาช่วยหานะเดี๋ยวรอก่อนรอสมัครฉีดเครื่องไม่มีเลยครับพี่เห็นเมื่อวานเขาบอกมีคนจะมาด้วยมาแชร์ด้วยนี่ใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จะมีมาหรือไม่อ๋อเขาบอกว่าจะมาแต่ว่าไม่รู้จะมาหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่มีคนมาแชร์ท่านก็แล้วแต่นะอ๋อจะขึ้นกี่โมงอะครับพี่ประมาณอ้าวเหรอถ้าขึ้นคนเดียวถ้าไม่รอแกก็ขึ้นได้เลยอ๋อเดี๋ยวรอก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวรอคนอีกหน่อยก็ได้พี่จะได้มีคนมีคนหันถ้าไม่มีคนก็ตั้งใจเอารถขึ้นได้ก็ขี่ขึ้นไปเที่ยวได้อ๋อเพื่อนขึ้นได้เมื่อวานขึ้นไปแล้วมันไม่ไหวทางมันเละมากเลยจะลื่นเหรอทางมันขึ้นไปถึงข้างบนเลยป่ะครับ
ไอ้ทางคอนกรีตอะครับไม่ใช่ดิไม่นิดเดียวเองใช่ไหมบ้านบนดอยเขาทะลุเพอร์สวีชุมพรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันทุกคนสรุปเดี๋ยวเราจะขี่รถขึ้นไปเพราะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทางมันแห้งแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นได้ป่ะงั้นเดี๋ยวลองไปดูเนาะทุกคนเราก็มาอยู่ที่ยอดดอยตะปังแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วนะนี่เห็นป่าวโชคดีนะที่ทางขึ้นเนี่ยมันพอจะมีคอนกรีตแบบนี้บ้างบางจุดเนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นรถเก๋งขึ้นไม่ได้ทางมันชันมากด้วยแล้วก็ถ้าหน้าฝนก็จะเละๆหน่อยคืออย่างนี้ทุกคนเราอยากจะบอกถึงความน่ารักของแก๊งพี่รถ 4-wheel ที่จะพาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนหาเนี่ยขึ้นไปคนเดียวเนี่ยมันก็หนักอยู่นะหมายถึงว่ามันก็แพงอ่ะ600บาทเขาบอกว่าถ้ามอเตอร์ไซค์มาก็ขี่ขึ้นไปเลยไม่มีปัญหาหรอกเราก็บอกเขาว่าเมื่อวานอ่ะขี่มาแล้วเสร็จแล้วมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าทางมันเละมากเลยแล้วเราก็ถามพี่เขาว่าแล้วตอนนี้มันไม่เละหรอทางอ่ะเขาบอกว่าแห้งหมดแล้วขึ้นได้เลยไม่มีปัญหาคือเราชอบตรงที่ว่าพี่เขาแบบไม่ได้คิดที่จะเอาตังค์นักท่องเที่ยวซะอย่างเดียวอะแบบสามารถแบ่งเบาภาระของเราก็คืออยากจะให้เราประหยัดไม่อยากให้เราต้องเสียตังค์ขึ้นมาเพราะมาคนเดียวไงถ้าสมมุติว่ามีตัวหารมันก็โอเคใช่ปะล่ะเขาก็เลยแบบเฮ้ยขึ้นไปเลยเราก็เลยโอเคอย่างนั้นลองขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็ขึ้นมาก็มาเจอวิวสวยๆเงี้ยแล้วก็ประหยัดไปอีกตั้ง600บาทแน่ก็อยากจะขอบคุณที่แนะนำวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายของเรานะครับน่ารักมากไม่คิดที่จะฟันเงินนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เราอะรู้สึกดีกับจังหวัดด้วยนะกับคนที่นี่ความมีน้ำใจแล้วก็ความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้นักท่องเที่ยวอื่นๆคนอื่นๆที่เขาได้รับสารได้รับรู้ตรงเนี้ยเขาก็อยากมาอีกเหมือนที่ภาคเหนือบางจังหวัดที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนต่างถิ่น
แล้วก็ไม่คิดที่จะหวังเรื่องผลประโยชน์ผลกำไรสักอย่างเดียวมันก็ทำให้เราเนี่ยอยากกลับไปอีกเราขอพูดเลยนะว่าชอบถ้าเดินทางแล้วเจออะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกประทับใจนะแล้วก็เลยอยากจะชื่นชมผ่านทางคลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวขอดื่มด่ำบรรยากาศที่นี่ก่อนเนาะลืมบอกไปข้างบนตรงนี้เห็นปะมันจะเป็นเพิงก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้ที่พักเขาก็จะมีบอกเนี่ยก็จะเป็นที่พักขึ้นไปกางเต็นท์ข้างบนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวเนาะโอเคประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าก็ยังมีห้องน้ำด้วยนะเนี่ยห้องน้ำก็จะไอ้นี้หน่อยตัวนี่อ๋ออันนี้เป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องอาบน้ำห้องส้วมก็มีให้ดูห้องส้วมโอเคและนี่ก็คือคลองหินดำทุกคนมันเป็นแกนแคนยอนเลยคล้ายๆแกนแคนยอนเดินไปทางนู้นไม่ได้น้ำมันลึกเดี๋ยวเราจะลองลงไปทางด้านนี้นะทุกคนก็ถ้าใครมาเที่ยวที่ชุมพรผาตะปังก็เลยมาอีกประมาณ18กิโลจากผาตะปังก็จะมาที่คลองหินดำนะทุกคนก็ลองมาเที่ยวเล่นกันได้โดูดิอันซีนมากเลยจริงๆเราอยากเดินไปตรงนู้นนะแต่ว่าตรงนี้น้ำมันลึกมันต้องมาหน้าแล้งเนาะมันถึงจะเดินไปตรงนู้นได้อะเราเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะว้าวแค่นี้ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนี่อันนี้เหมือนเราอยู่ในหุบเขาโอ้ไป